ครับสวัสดีครับนี่เจอช่างมาครับวันนี้นำเสนอทางตรวจเช็คซ่อมแอร์บ้านซัมซุงนะครับมีปัญหาเปิดแล้วไม่เย็นนะครับรุ่นไหนดูรุ่นก่อนยังอยู่ไหมเนี่ยรุ่นนี้นะ S AS 10 FA XXS T นะครับกระแสไฟ38นะครับอันนี้กระแสไม่ถึงนะครับน้ำยาน่าจะเริ่มรั่วซึมนะกระแส2.449เป็นน้ำแข็งนี้นะครับชัวร์นะครับซึมแน่นอนนะซัมซุงน่าจะเกิดจากลุงเขาไม่ค่อยได้ล้างแอร์นะครับนี่เราดูจากด้านหลังตันนะครับตันมาเลยนะครับแต่ปัญหาเรื่องใหญ่ก็คือรั่วเนี่ยอันนี้หมื่น BTU มั้งเนี่ยใช่ไหมครับลมไม่ร้อนเลยนะครับท่อนี้เดินไกลไม่ลงไกลอยู่ในห้องข้างเองอ๋อท่อไกลด้วยชัวร์ครับนี่รั่วเดี๋ยวดูด้านในนี่สูงไหมครับมองเห็นไหมขอดูด้านในหน่อยด้านในครับดูด้านในนะครับโอ้โหยูเทิร์นอยู่ไหมเนี่ยยูเทิร์นก็ไม่ตันนะแต่ว่าพัดลมนี่เขอะเลยล่ะวันลุงปิดหน่อยครับปิดได้เหรออ๋อปิดกดรีโมทปิดหน่อยครับช่างจะดูพัดลมหน่อยฟิลเตอร์ก็ไม่ตันปิดเบรกเกอร์ก็ได้ครับมีตัวนี้ได้ไหมครับตัวนี้ใช่ไหมครับเบรกเกอร์ใช่นะโอเคปิดเบรกเกอร์เลยแล้วกันโอ้โหห่วงก็รอบนี้ไม่ต้องห่วงครับนี่รั่วแน่นอนตัวนี้เป็นทองแดงอยู่นะครับด้านในก็ไม่มีความชื้นโอ้โหนี่เต็มเลยผมเคยล้างแต่เป่าลมแต่เดียวนะต้องล้างไอ้ข้างหลังฉีดน้ำด้วยครับโอ้ไม่ได้ตรงคอยล้อนะครับเต็มเลยครับตันเลยเนาะครับโอเครั่วแน่นอนครับคอยล์ร้อนน่าจะรั่วครับโอเคอย่างนี้ต้องเปลี่ยนแผงคอยเพราะเติมยาไปก็ไม่จบครับโอเคตัวนี้ก็สรุปได้นะครับจากการไม่ลุงเขาไม่ล้างแอร์ปล่อยตันนะครับนี่น่าจะทำให้รั่วนะครับความร้อนระบายไม่ได้หาทางรั่วออกนะครับ 90% จะคอยอะครับของ Samsung เพราะยังไม่เอาเปลี่ยนเยอะนะครับซ่อมเยอะมากนะครับบางเครื่องก็ไม่ได้ถ่ายคลิปบางเครื่องก็ถ่ายนะครับโอเคตัวนี้ก็ตีไม่หมื่น BTU 9,000 BTU นั่นแหละโอเคหวังว่าจะมีประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปและช่างเก่าใหม่ในการที่ตรวจเช็คซ่อมลูกค้านะครับจับกระแสก็พอแล้วไม่ต้องจับวัดน้ำยาครับตัวนี้แค่จับกระแสก็รู้แล้วว่าไม่ถึงเพจนะครับแล้วก็ดูจากคาบความร้อนต่างๆก็ดูตรงนี้ถ้าน้ำยาเต็มความร้อนขึ้นตัวนี้จะกินไฟเยอะจากกระแสนี้จะกินไฟมากกว่าปกตินะครับถ้าน้ำยาไม่ขาดง่ายๆแอร์จะกินไฟนั่นเองแต่นี้แอร์มันน้ำยาซึมออกแล้วก็เลยไม่กินไฟโอเคก็หวังว่าจะมีประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปและช่างเก่าใหม่ในการตรวจเช็คซ่อมให้ลูกค้านะครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับที่รับชมงานฝากด้วยครับซัมซุงครับซัมซุงถ้าไม่ล้างก็รั่วทุกยี่ห้อนะครับ